ก็แปลว่าเสียงกลจากลุงออกทั้งนั้นนะฟังกันนี้นะภาษานะครับนอนฟังลุงออกกรน คุณเดียคุณเดียนอนฟังลุงออกกรนก็แปลว่าลุงออกเป็นคนที่นอนกรนนอนกันแบบนั้นใช่ไหมครับตัวเองนอนกรนแล้วก็ฟังลุงออกไปด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับตัวเองก็แบบคุณเดียใช่ไหมนอนกรนเองไม่ใช่ลุงออกกรนนะนี่คือภาษานะครับการใช้ภาษาเอาช่วยกันช่วยกันไปละฟังไปเรื่อยแล้วก็อาการคุณก็จะดีขึ้นเอ๊ะใครนอนวันก่อนมานอนกรนนะครับเมื่อวานนี้หรือว่าวันนี้เมื่อวานใช่ไหมมีอยู่ในคลิปหรือเปล่าครับเขาพูดนะในคลิปนอนกรนกันอาทิตย์หนึ่งกรนกันโอ้โหจะเกิดซากเรือลากเรือขึ้นฝั่งโปรกาโกกังเขาบอกว่าใน7 วันนั่นนะครับมีอยู่5 วันไม่กรนยังไงนะแต่ก่อนนี้กรนกันทุกวันทุกคืนมากด้วยหนักด้วยนะครับใช่ใช่รู้สึกเมื่อวานเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่จำนักเท่าไหร่หรอกดีแล้วก็ดีไปก็แค่นั้นเองสัมผัสไปครั้งหนึ่งมั้งนะครับสัมผัสครั้งที่สองไม่ทราบว่าน่าจะบอกออกตัวนะครับทั้งหลังก็ท่านใดก็ตามที่อยู่ในจอเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจำชื่อใครนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับสิ่งผมจำในสิ่งที่ผมรู้ผมก็แย่แล้วใช่ไหมครับผมจำมากคุณเกินไปแล้วตอนนี้ฝนกำลังตกอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี